เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่ารางวัลของคนกล้าเด็กชายอภัยอาศัยอยู่กับปู่ชราในกระต๊อบท้ายหมู่บ้านเขาเป็นเด็กชายที่มีความกตัญญูกตเวทีมากทุกๆวันอภัยจะเข้าไปในตลาดเพื่อของานจากพ่อค้าและแม่ค้าทำแล้วนำเงินค่าจ้างที่ได้ไปซื้อกับข้าวมาให้ปู่กินผู้พ่อค้าแม่ค้าเห็นว่าอภัยเป็นเด็กดีจึงมักหางานให้ทำอยู่เสมออย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเด็กดีจนชาวบ้านพากันเอ็นดูแต่อภัยก็เป็นเด็กที่ขี้กลัวมากเขาจะรีบทำงานที่ตลาดให้เสร็จโดยเร็วแล้วกลับมาถึงบ้านก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินจากนั้นก็จะไม่ยอมออกจากบ้านอีกเลยเพราะหวาดกลัวความมืดในยามค่ำคืนวันหนึ่งในฤดูหนาวปู่ของอภัยป่วยหนักด้วยโรคทางเดินหายใจและโรคปวดข้อกระดูกอภัยไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเพราะต้องคอยปรนิบัติบีบนวดปู่ตลอดเวลาแต่เขานั้นก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหน่ายแต่อย่างใดอภัยเต็มใจที่จะทำให้ปู่เขาสงสารปู่มากเวลาที่เห็นปู่ต้องทนทรมานด้วยโรคต่างๆฮ่าถ้าเรามีเงินมากๆก็ดีสิเราจะได้เอาเงินไปซื้อเสื้อกันหนาวหนาๆให้ปู่ใส่แล้วก็จะได้พาปู่ไปหาหมอมือหนึ่งด้วยอภัยได้แต่นั่งคิดเขาไม่รู้ว่าจะหาเงินจำนวนนั้นมาจากไหนกันแม้ในตอนที่เขากำลังทำงานอยู่ในตลาดเขาก็ยังเฝ้าคิดถึงเรื่องนี้อย่างเคร่งเครียดจนกระทั่งสังเกตเห็นว่ามีใครคนหนึ่งมายืนตรงหน้าอภัยจึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเขาเห็นชายชราไว้หนวดเครายาวแต่ท่าทางจะดีแต่งกายด้วยชุดขาวทั้งชุดกำลังจ้องมองเขาอย่างพินิจพิเคราะห์อภัยจึงถามชายชราชุดขาวอย่างเก้อเก้อว่าคุณตาครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าครับโอ้ยก็ไม่เชิงนักหรอกชายชราชุดขาวตอบเย้าอย่างอารมณ์ดีได้ยินมาว่าเจ้าอยากได้เงินมากๆเพื่อเอาไปซื้อเสื้อกันหนาวและพาปู่ของเจ้าไปหาหมอมือหนึ่งอย่างนั้นหรืออ๋อใช่ครับใช่ครับอภัยตอบด้วยความรู้สึกระแวงแคลงใจเพราะเขาไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับความคิดนี้มาก่อนและที่สำคัญก็คืออภัยจำไม่ได้เลยว่ามีคนแก่หน้าตาแบบนี้อยู่ในหมู่บ้านของเขาด้วยเจ้าหนูอย่าคิดอะไรมากเลยนะข้าก็เพียงเห็นว่าเจ้าน่ะเป็นเด็กดีข้าก็เลยแค่อยากจะช่วยนะอภัยตกใจมากที่คุณตาท่านนี้รับรู้ความคิดของเขาได้ข้ามีงานให้เจ้าทำนะถ้าทำสำเร็จนะเจ้าจะได้ทรัพย์สมบัติก้อนใหญ่เอาไปรักษาปู่ของเจ้าได้งานอะไรครับงานอะไรอภัยรีบถามเขาดีใจมากจนละทิ้งความหวาดระแวงในตัวชายชราชุดขาวไปชั่วขณะก็งานง่ายๆนะแต่ไม่รู้จะยากเกินไปสำหรับเจ้าไหมนะไม่ครับงานอะไรก็ได้ผมทำได้ทั้งหมดเลยเอออย่างนั้นก็ดีแล้วงั้นแบมือของเจ้ามาสิชายชราชุดขาวว่าแล้วก็หยิบของสิ่งหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อของตนเองพร้อมกับยื่นให้อภัยอภัยแบมือรับของสิ่งนั้นและเมื่อมองลงไปเขาก็เห็นเพียงเมล็ดพืชแข็งๆดำๆสองสามเมล็ดในฝ่ามือเท่านั้นนี่คืองานของเจ้างานของเจ้าก็คือนำเมล็ดพืชที่ข้าให้ไปนี้เอาไปปลูกนะแค่นี้เองเหรอครับผมปลูกพืชได้งดงามมากเชียวล่ะครับเมล็ดพันธุ์ของท่านก็อาจจะเหมือนกันผมจะปลูกและดูแลมันอย่างดีเลยทีเดียวใช่แล้วใช่แล้วข้ารู้ว่าเจ้ามีดีด้านการเพาะปลูกแต่เมล็ดพืชของข้านั้น
ไม่เหมือนเมล็ดพืชอื่นหรอกนะมันจะออกดอกแค่ครั้งเดียวแล้วจะไม่มีดอกอีกเลยเพราะฉะนั้นเจ้าต้องดูแลมันดีๆทำตามที่ข้าบอกอย่างเคร่งครัดนะชายชราชุดขาวอธิบายต่อไปว่าวิธีการปลูกเมล็ดนี้ก็คือต้องหว่านเมล็ดในดินตรงป่าช้าท้ายวัดในยามค่ำคืนที่มืดสนิทเท่านั้นและเมล็ดพันธุ์นี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วหากได้รับการรดน้ำพรวนดินในเวลาฟ้ามืดเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากอภัยดูแลมันในเวลากลางวันต้นไม้นี้ก็จะเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุดอภัยรับปากที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จจนเขาลืมไปว่าตัวเองนั้นเป็นคนกลัวความมืดในเย็นวันนั้นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินอภัยจึงออกเดินไปยังป่าช้าท้ายวัดทันทีแต่เมื่อเดินมาได้สักพักก็เห็นว่าทางข้างหน้านั้นมืดมิดมากพร้อมกับมีเสียงหมาหอนตลอดทางอภัยเริ่มหวาดกลัวจนแทบจะก้าวขาไม่ออกเขานึกอยากจะหันหลังวิ่งกลับบ้านอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เขาคิดหวาดกลัวขึ้นมาเขาก็จะนึกภาพของปู่ที่เจ็บปวดทรมานขึ้นมาในหัวภาพนั้นทำให้จิตใจของอภัยกล้าหาญมากขึ้นเมื่อมาถึงป่าชาไทยวัดอภัยจึงรีบขุดดินและนำเมล็ดของชายชราชุดขาวไปปลูกทันทีจากนั้นเขาก็รีบวิ่งกลับบ้านและไม่หันมามองข้างหลังอีกเลยคืนวันที่1ผ่านไปย่างเข้าคืนวันที่2อภัยมาพร้อมกับฝักบัวรดน้ำและส้มพรวนดินอาการหวาดกลัวทุกอย่างยังคงปรากฏเช่นเดิมอภัยจึงเร่งทำงานให้เสร็จดังเดิมจากนั้นก็รีบวิ่งกลับบ้านอย่างไม่คิดชีวิตเพราะเขาคิดว่ามีใครสักคนนั้นกำลังจ้องมองเขาอยู่เหตุการณ์เป็นเช่นนี้จนกระทั่งย่างเข้าคืนที่6อภัยเริ่มเคยชินกับความมืดแล้วรู้สึกว่าความมืดนั้นไม่น่าหวาดกลัวอย่างที่คิดอันที่จริงเขาไม่ได้ทิ้งความกลัวไปทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้มีมากเท่าแต่ก่อนและเขาก็รับรู้ว่าความกลัวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะจินตนาการของเขาเองดังนั้นในวันที่6นี้อภัยจึงไปดูแลต้นไม้ของชายชราชุดขาวได้อย่างไม่ทุลักทุเลนักและปรากฏว่าคืนนี้ก็มีอะไรบางอย่างที่แปลกไปจากที่เคยอภัยมองเห็นประกายวิบวิบวับวับเล็ดลอดออกมาจากดอกไม้ที่กำลังตูมแสงนั้นงดงามราวกับแสงอัญมณีล้ำค่าอภัยรู้สึกตื่นเต้นเขาไม่เคยพบเจอต้นไม้ชนิดนี้มาก่อนและคิดว่าคืนพรุ่งนี้ดอกไม้ทุกดอกที่กำลังตูมอยู่คงจะผลิบานอย่างงดงามมากในคืนวันที่7อภัยรีบไปที่ต้นไม้ที่เขาปลูกและเขาก็เห็นว่าต้นไม้นั้นไม่ได้ออกดอกเหมือนต้นไม้ธรรมดาทั่วๆไปสิ่งที่อภัยได้เห็นก็คือดอกไม้นั้นเป็นเพชรนิลจินดาจำนวนมากอภัยตกตะลึงอยู่ครู่ใหญ่จนเมื่อสติเริ่มกลับมาเขาก็รีบเก็บดอกเพชรนิลจินดาทั้งหมดใส่ถุงที่เตรียมมาด้วยเพื่อ นำกลับไปให้ชายชราชุดขาวตามที่สั่งเอาไว้เมื่อภัยกลับมาถึงบ้านเขาก็พบชายชรารออยู่ที่บ้านอภัยจึงรีบวิ่งเข้าไปหาหน้าตาตื่นพร้อมกับบอกสิ่งที่ตนพบเห็นแก่ชายชราชุดขาวว่าคุณตาคุณตารู้ไหมครับต้นไม้ของคุณตาน่ะเป็นต้นไม้วิเศษนะมันออกดอกเป็นของมีค่าล่ะดูนี่สิผมเก็บมาให้คุณตาแล้วชายชราชุดขาวรับถุงจากมืออภัยมาเปิดดูแล้วก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับพูดว่าเอ้ยนี่ไงล่ะผลดีของความกล้าเมื่อเจ้ามีความกล้าเจ้าก็จะได้พบกับสิ่งที่เจ้าต้องการต้นไม้ของข้าไม่ได้ต้องการน้ำหรือการพรวนดินหรอกนะแต่มันจะดูดซับพลังแห่งความกล้าจากคนที่ปลูกมันแล้วแปลเปลี่ยนเป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตและบำรุงดอกของมัน
ให้เจริญงอกงามดังนั้นหากเจ้ามีความกล้ามากขึ้นเท่าไรต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้การที่เจ้ามีความกล้าดอกของมันถึงได้ออกมางดงามถึงเพียงนี้เมื่อพูดจบชายชราชุดขาวก็ส่งถุงเพชรนิลจินดาคืนให้กับอภัยแล้วกล่าวว่านี่คือผลของความกล้าหาญของเจ้าดังนั้นเจ้าจึงเป็นเจ้าของมันโดยสมบูรณ์จงเอามันไปใช้ให้เกิดประโยชน์เถิดนะทันใดนั้นเองร่างของชายชราก็ค่อยๆเลือนหายไปตั้งแต่วันนั้นอภัยจึงมีเงินเพียงพอที่จะไปซื้อเสื้อกันหนาวเนื้อดีมาให้ปู่ใส่และพาปู่ไปรักษาตัวกับหมอมือหนึ่งได้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ